5อันดับนักมวยที่พลิกชีวิตจากวันลุมพินีอันดับที่1เสกสรรอขวัญเมืองนับตั้งแต่ที่เขาได้เปิดตัวกับทางวันลุมพินีเป็นเวลากว่า7ไฟต์แล้วครับที่ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นกวาดโบนัสไปมากมายถึง6หลักแถมยังได้สัญญาวันใหญ่ไปอีกเป็นนักมวยอีกคนที่ถือว่าเกือบหลุดจากวงโคจรไปแล้วครับสําหรับมวยไทย5ยกแต่เขากลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งได้อย่างสมศักดิ์ศรีกับทางวันแชมเปี้ยนชิพถ้าชอบบู๊ชอบมันก็คงต้องมาต่อยที่วันแชมเปี้ยนชิพล่ะครับสําหรับเสกสรรอันดับที่2โลดทองคำทองพูน PK เป็นนักมวยคนที่นับตั้งแต่มาชกที่เวทีมวยลุมพินีก็ไม่เคยแพ้เลยครับถึงแม้จะมีหนักบ้างแต่ก็ไม่ถึงแพ้ครับด้วยร่างกายที่ฟิตเต็มถังจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครน็อกเขาได้แต่ก่อนหน้านี้เขาเกือบหมดอนาคตครับเพราะด้วยสไตล์การชกที่ชอบบู๊ลุยแหลกทำให้ไม่ถูกใจเซียนมวยนักพอเจ้าตัวดึงราคาไม่เป็นเลยทำให้ไม่ค่อยจะมีใครผลักดันมากนักสำหรับมวย5ยกแต่กับ3ยกในวันมันไม่ใช่เขายิ่งเดินยิ่งลุยจนตัวเขานั้นได้ดีโบนัสมากมายแถมยังได้สัญญาวันใหญ่ไปครองอีกด้วยอันดับที่3โจฮันกาซาลีเด็กน้อยลูกครึ่งมาเลเซียมากันวัย16ปีโหดเกินวัย4ไฟต์แพ้ไม่เป็นแถมไฟต์ล่าสุดยังกดน็อกอีกด้วยด้วยวัยเพียงแค่นี้เขาสามารถกระชากสัญญาวันใหญ่จากคุณชาตรีมาได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วยิ่งอายุเพียงเท่านี้บอกเลยว่าวันผักดันได้ยาวๆแถมยังเป็นนักมวยที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ชกในวันใหญ่แต่จะเป็นการประเดิมสนามที่ไม่ใช่งานง่ายเลยต้องเจอคู่ชกเก่ารถถังที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกจากเม็กซิโกเอสกาทาบาเลสแต่ถ้าโจฮันผ่านไปได้บอกเลยว่าได้ขึ้นลิฟต์ไปยาวๆแน่นอนแหละงานนี้อันดับที่4เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มต้องบอกว่าเขาได้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นนักชกหญิงแนวหน้าของเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยฟอร์มอันร้อนแรงกดชนะน็อกทั้ง2ไฟทำให้บอสชาตรีอดใจไม่ไหวอยากให้ไปโชว์ลวดลายในวันใหญ่จึงมอบสัญญาให้แบบสวยหรูเพื่อหวังว่าจะสามารถสร้างตำนานบทใหม่ได้อีกครั้งเช่นเดียวกับสแตมที่ทำไว้ได้แกล้งเกินหญิงจริงๆนักชกลายนี้แต่ได้ขึ้นเวทียิ่งกว่าคนเอาไฟมาเผาร้อนแรงจริงๆเพชรจีจ้าอันดับที่5เสือแบ็คทอพราน49ถึงแม้ว่านักมวยคนนี้ยังไม่ได้สัญญาวันใหญ่แต่อีกไม่นานหรอกครับเพราะด้วยสไตล์การชกที่ชอบบู๊ลุยแหลกไม่ต่างจากเสกสรรหรือทองพูนยังไงถ้ารักษาฟอร์มการชกแบบนี้ไปเรื่อยสัญญามันจะไปไหนล่ะครับแต่ถึงจะยังไม่ได้สัญญาเสือแบกก็กวาดเงินรางวัลโบนัสไปมากมายแล้วครับจนทำให้ตอนนี้ชีวิตการมันอยู่ดีขึ้นมากๆจากแต่ก่อนและเขาหวังว่าสักวันจะได้เข็มขัดแชมป์มาครอบครองเรื่องความฟิตไม่ต้องพูดถึงเต็มถังแน่นอนสำหรับนักมวยคนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับ5อันดับนักมวยที่พลิกชีวิตจากเวทีมวยลุมพินีแล้ว5อันดับของคุณผู้ชมล่ะครับคือใครก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ